ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเลี้ยงบ้านบาย J Asset Management ค่ะสำหรับ EP นี้จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นนะคะหลังกำลังดีราคาย่อมเยากันค่ะในโครงการที่มีชื่อว่าบ้านทุกษาสุขสวัสดิ์กาญจนาภิเษก2นั่นเองนะคะสำหรับโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะรายล้อมไปด้วยร้านค้าและก็ร้านสะดวกซื้อครบครันอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าและโรงพยาบาลอาทิเช่นบิ๊กซีสมุทรปราการค่ะตลาดคลองถมเจดีย์และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ค่ะภายในโครงการเองเนี่ยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้คอยบริการลูกบ้านเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางเข้าของโครงการค่ะมีเจ้าหน้าที่รปภ.คอยดูแลความปลอดภัยนะคะมีกล้อง CCTV เข้าออกผ่านระบบคีย์การ์ดแอสเซทดูแลอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวค่ะด้านในโครงการนะคะมีพื้นที่สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ค่ะให้ลูกบ้านได้มาใช้บริการและนอกจากนี้แล้วนะคะในโครงการเองค่ะเขายังมีพื้นที่สีเขียวลายล้อมไปตลอดทั้งโครงการเลยละค่ะตัวบ้านเองค่ะเนี่ยออกแบบมาสไตล์โมเดิร์นมีขนาดกำลังดีและราคาย่อมเยาพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมพร้อมไปรับชมด้านในหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้มาอยู่ที่บ้านเลขที่317/126เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะอยู่ที่ซอย6ของโครงการนั่นเองนะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยสามารถจอดรถได้1คันค่ะพร้อมกับมีพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะทำสวนหรือว่าตั้งโต๊ะรับประทานอาหารรับแขกบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยนะคะและสำหรับพื้นที่นะคะมีทั้งหมดค่ะ 16.4 ตารางวานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยตามมาเลยค่ะเดินเข้ามาค่ะบริเวณแรกจะเป็นบริเวณนะห้องถงขนาดกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่นะคะกับการตั้งโต๊ะรับแขกนะคะวางโซฟาตัวแอลหรือว่าเป็นโซฟาชุดก็ได้ค่ะอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็ใช้วางทีวีนะคะกับชั้นวางทีวีนะคะเพิ่มเติมกับตู้วางของก็สามารถที่จะวางได้มีแอร์เรียเหลือๆเลยละค่ะลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านเองนะคะบริเวณนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่นะคะรับประทานอาหารตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 4-6 ท่านมีบริเวณเหลือๆให้เดินแบบสบายๆค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการต่อเติมพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งพื้นและก็หลังคารวมถึงนะคะมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้ทำเป็นพื้นที่สำหรับห้องครัวไทยนะคะและยังสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะพร้อมสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยนะคะบริเวณด้านหน้าของห้องน้ำนะยังมีพื้นที่ที่คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นนะคะพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ชั้น2ตามยิ้มมาเลยค่ะบริเวณชั้น2เนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำด้วยกันค่ะคุณผู้ชมห้องนอนแรกที่ยิ้มพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้แบบครบเซตเลยนะคะจะเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังมีพื้นที่ให้เดินแบบเหลือๆค่ะแล้วความพิเศษของห้องนี้คือเขามีหน้าต่างกระจกนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะห้องนอนที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกก็แนะนำวางเตียง 3.5 ฟุตนะคะมีพื้นที่เหลือๆค่ะสามารถเพิ่มเติมนะคะเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าตู้เสื้อผ้าเข้ามาก็ได้ค่ะแต่สำหรับบ้านไหนที่สมาชิกมีไม่เยอะยิมแนะนำนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถใช้ทำเป็นห้อง Walk-in Closet ค่ะหรือว่าห้องทำงานก็ได้เช่นกันมีความพิเศษนะคะอยู่ที่หน้าต่างกระจกด้านหลังค่ะสามารถเปิดรับลมชมวิวด้านหลังของตัวบ้านรับลมธรรมชาติได้ดีเลยค่ะห้องนอนที่3ค่ะมีขนาดกว้างพอสมควรเลยนะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนอนนี้คุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตคิงไซส์ได้และก็เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบที่ต้องการค่ะจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็สามารถทำได้นะคะบริเวณชั้น
2มี1ห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกอ่างล้างมือและโถสุขภัณฑ์รวมถึงฝักบัวอาบน้ำได้ค่ะการเดินทางไปยังบ้านปรึกษาแหลมฟ้าผ่าเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงขับตามทางไป 3.8 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปบนถนนสุขสวัสดิ์อีก2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะคุณผู้ชมท่านไหนคะที่สนใจอยากได้บ้านสวยหลังนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และ YouTube Channel เรื่องมันบ้าน by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะนัดเข้าชมสถานที่จริงได้ด้วยนะคะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยแหละค่ะที่จะพาไปรับชมกันไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์นะคะและคอนโดมิเนียมใครที่มีทำเลในดวงใจนะคะสามารถที่จะพิมพ์บอกเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะแล้วเราจะพาไปชมใน EP ถัดไปแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วล่ะค่ะขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ